สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเทปนี้เทปไม่สปอยแล้วใช่จริงจังบ้างก็ตอยเฮ้ยเทปนี้ไม่สปอยแล้วเติมตามไปพูดผิดก็ใช่ไปใช่ก็ใช่เติมไปหมดเลยเรื่องนี้เกี่ยวกับกษัตริย์วากันดาวากันดาครับผมที่เราได้เห็นกันในซีวิววอร์ตอนซีวิววอร์มันต่อกันเลยระยะเวลาในเรื่องนะมันห่างจากซีวิววอร์กี่วันกี่เดือนไม่นานเขาไม่ได้ระบุแต่เชื่อว่าไม่นานเพราะข่าวมันยังแบบเรื่องของแม่กษัตริย์ตายไปในกษัตริย์ตายต่อกษัตริย์ตายในซีวิววอร์แล้วก็ทิชล่าเขากลับบ้านเลยใช่อันนี้พูดได้เลยว่ามันเป็นเหมือนประวัติเลยนะประวัติของเขาเลยอ่ะใช่ประวัติเนี่ยเขากลับบ้านมาเพื่อรับตำแหน่งเป็นราชาของวากันดานั่นแหละแล้วเราก็ได้เห็นว่าวากันดาเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าซีวิไลซ์ที่สุดในโลกคือจะเมืองเนี่ยถูกปกคลุมด้วยป่าที่ดูแบบว่าไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปในเมืองปั๊บซ่อนตัวไงเป็นเมืองที่ซ่อนจากมนุษย์ทั้งหมดมันมีบาเรียซ่อนดังอยู่ซ่อนไว้นิดนึงพี่ชอบที่เขาตกบรรยากาศให้มันเหมือนเราดูหนังพวก The Lion King มันจะมีเพลงคนเผามีอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปในวากันดามันเหมือนกูหลุดไปอยู่ในสตาร์วอร์สมันจะแปลกๆแล้วนึงเพราะเราไม่เคยเห็นมันจะแปลกตาแล้วนึงมันอยู่กันเยอะมากเป็นเมืองนึงเลยแล้วก็มีเผ่าอื่นเผ่านู้นเผ่านี้ด้วยตอนแรกๆเขาจะใช้วิธีเล่าผ่านเป็นเหมือนนิทานใช่เหมือนนิทานที่นิทานบอกเป็นเสียงของเด็กกับผู้ใหญ่ก็เสียงเด็กก็นั่นก็คือคิวมองเกอร์ตอนเด็กนะเขาเล่าเปิดมาเลยนะแล้วก็เล่าประมาณว่ารู้ไหมว่ามันมีเมืองที่ซ่อนตัวอยู่สิวิไลที่สุดในโลกสวยงามมากๆอะไรอย่างนี้แล้วเด็กก็แบบอยากรู้ว่าพ่อมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้านเกิดเราไงบ้านเบิ้ลเกิดตอนแรกไม่รู้นะว่าเป็นคิวมองเกอร์คุยกับพ่อมาใช่ตอนแรกก็เป็นซีนที่เราได้เห็นว่ามีคนดำมาอยู่ในทิชาก้าตัวพ่อทิชาก้าเนี่ยก็คือเป็นใครเห็นเขาเรียกว่าประวัติของทิชาก้าก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยส่งสปายมาหลายๆประเทศก็คือสปายคนดำเนี่ยไปอยู่หลายๆประเทศที่อะไรอย่างนี้โชว์วิธีการยืนยันตัวเองก็เป็นชาววากันดาเดี๋ยวฟันผุไหมเหลืออะไรเลือดออกตามรอยฟันเหลืออะไรอันนี้ไม่ใช่วากันดาอันนี้ชาวมะเร็งเงี้ยเหลือม่วงเชียวเลือดที่ช้ำเหลือม่วงหืมชาวอะไรอยากได้บ้างอ๋ออยากได้บ้างเอาปลาก็เป็นร้อนในเจ็บร้อนในทายาม่วงทายาม่วงทายาม่วงแค่ทายาม่วงเฉยๆเด็กไม่ได้มีแสงมึงเด็กไหนเนี่ยสมุนไพรนั่นแหละสรุปก็คือเขาเป็นสปายส่งให้เป็นสปายก็คือเป็นน้องชายของทิชาก้าทิชาก้านั่นแหละก็เป็นอาเป็นสักเป็นอาของทิชาล่าทิชาล่ายากเหลือเกินชื่อเขาจะใกล้ๆกันนิดนึงนั่นแหละก็ได้เห็นนิดหน่อยแล้วก็เขาทิ้งไปประเด็นนี้ปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันก็คือทิชาล่านั่งยานกลับมาพร้อมกับองคารักษ์เขาอะโอ้โหเย่ตื่นตาตื่นใจนะเห็นเขาวิ่งมาแล้วคือพี่ชอบอย่างนึงคือตรงเนี้ยเขาถ่ายจริงๆรู้ทำไมแล้วเป็นยานไอ้ยานเนี่ยมันซีจีอยู่แล้วไม่ต้องมันไม่มีใครคนไหนสร้างยานบินจริงๆในทุ่งขนาดนั้นรู้ทำไมแต่ว่ามันสวยแล้วบินผ่านเห็นทุ่งเห็นอะไรสักพักเข้าเขาไปเลยสวยเขาเลยคนเนี้ยคนที่ถ่ายคนเนี้ยเขาได้ออสการ์นอมินีด้วยจริงแล้วจากเรื่องมัดเบาเออก็ถ่ายหนังเกี่ยวคนดำเหมือนกันนั่นแหละเท่คนถ่ายคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะเก่งๆ DP ใช่ไหมฮะ DP ใช่ไหมคนที่ถ่ายใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละก็คือเป็นผู้หญิงด้วยก็ถ่ายสวยตรงนั้นน่ะนะถ้าพูดถึงงานภาพสวยเก่งมากเก่งนั่นแหละก็เราได้เห็นความอลังการของมันที่ตอนที่มันลงกูมีความรู้สึกเดียวคือกูอยากจะไปเห็นไอ้ตรงตอนที่เขาขึ้นในรถไฟนั้นมันเป็นยังไงวะ อยากเห็นประติมากรรมอ่ะอยากเห็นงานสถาปกรรมที่อยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองอยากเห็นว่าการดีไซน์ภายในของบ้านเนี่ยอของชาววากันดาเป็นยังไงเราไม่ได้เห็นไงเราจะเห็นแต่ในราชวังไงถูกป่ะในราชวังเห็นบรรยากาศข้างนอกนิดก็ตลาดใช่แล้วก็มันจะเห็นแค่ตลาดตรงตรอกนั่นน่ะเราจะเห็นอยู่ตรอกนึงมีความรู้สึกว่ากูอยากเห็นเยอะๆไม่มีอะไรจะบอกให้ฟังนิดนึงก่อนหน้าที่เขาจะไปรายงานตัวเนี่ยเขาไปช่วยนาเกียมาก่อนไปช่วยนาเกียเออใช่เขาช่วยนาเกียนาเกียเนี่ยเป็นเหมือนแฟนเก่าแฟนเก่าก็ลงไปช่วยแล้วก็มีโอเยพูดนึงอยู่มึงอย่าแข็งนะในภาคไทยมันใช้คำว่ามันใช้คำแปลกมากมันใช่อย่างงงวยนะไม่ใช่บอกจังงังเอออย่าจังงังมันจะดูแบบ
ฟังนั่นแหละแปลงหูมากเป็นกูคงไม่แปลอย่างนั้นกูคงจะมึงอยากแข็งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆอ่ะซับก็เหมือนกันท่านอย่าจังงังนะคือเหี้ยเหรอวะไม่คือตอนฟังแว็บแรกคือมันจะเหมือนกูเกือบจะไม่เข้าใจคืออะไรวะจังงังแล้วก็อ๋อจังแล้วชิชาร่าหันมาตอบอ๋อฉันไม่เคยดูชินจังผมแบบฟังแบบหูไม่ดีบอกให้รู้ถึงตัวละครว่าชิชาร่าหูไม่ดีภาคไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดไอ้คำเนี้ยพูดอยู่3ครั้งแล้วมึงคิดดูว่ามึงฟังสัก3ครั้งแล้วไม่เหมือนกันเลยอันนี้จังงังชินจังแล้วมาหนึ่งนางนางท่านอย่าหนึ่งนางนางหนึ่งนางนางมันแบ่งเงื่อนนางนางชิชาร่าบอกอ๋อหนึ่งนางนางนี่อ่ะหนึ่งนางนางเงี้ยงงงแล้วพวกจะเห็นตัดกลับมาโดรามาเจแม่งไอ้เหี้ยวิ่งกันอยู่10กว่าคนเนี่ยงงๆนึงๆๆมันเป็นภาษาของเขาเป็นมนุษย์จะได้เหมือนอ่ะถ้าสมมุติว่าเราดูซับใช่มั้ยดูซาวด์แทร็กเราก็จะได้ยินเวลาเขาพูดเป็นสำเนียงของเขาถ้าเป็นภาคไทยจริงๆเขาน่าจะพากให้มันเป็นสำเนียงด้วยนะผมไม่งงหรอกไม่เคยงงแล้วผมไม่งงผมไม่เราไม่เคยงงเราลงไปเราจะไม่จังงังแน่นอนนอกี้นอกี้มันได้อะฟีลลิ่งไงไม่แต่กูคิดอย่างนี้เหมือนกันคือไอ้มันเป็นแอฟริกาใต้ใต้ไงใต้ใต้ไงแพงหน่อยแต่ถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงจะไม่จริงจังอะไรเรื่องมึงจะไม่จริงจังนึกภาพในสภา4-5คนเจอก่อกู้เราเจอก่อกู้ท่านราชาว่าไงทิกาล่าเราว่าไงเราต้องอยู่แต่เราอย่าไปยุ่งกับเขาเราอยู่พันนี้มานานแล้วแล้วต้นแย่ผมเปลี่ยนพื้นโดนปูย่าตาทวดพวกเรามันก็อยู่กันแบบนี้เปลี่ยนพื้นอยู่มานานโขแล้วไอ้รกอกนี่พวกมึงโอเคครับหลังจากนั้นก็ที่ชาวก็กลับเมืองไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรคัดเลือกราชาคนใหม่อ๋อเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมที่ชอบตัวน้องสาวมันพูดขึ้นมาบอกว่าสู้เองให้มันจบไปเลยเหอะไม่ใช่นั่นสัตว์ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเขาเรียกว่าหัวสมัยใหม่หัวสมัยใหม่ที่ทำไม่ออกที่ทำไม่ออกเด็กคนนี้มันเป็นเด็ก16ที่ค่อนข้างจะอัจฉริยะของนี้เพราะมันเป็นคนที่คิดเทคโนโลยีให้กับไอ้วากันดานี่แหละไอ้เด็กคนนี้อยู่ในแล็บด้วยใช่สร้างอุปกรณ์นั่นแหละทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเครื่องบินชุดแพ็กแพนเตอร์อะไรเงี้ยนั่นเด็กคนนี้เป็นคนอัปเกรดเป็นคนสร้างอะไรเงี้ยพี่จะชอบอย่างนึงคือไอ้ตรงที่มันมาเนี่ยมันเป็น5 เผ่าพี่จะชอบเผ่าไอ้วานารีสุดก็คือเผ่าไอ้ของไอ้อะไรวะอึมบักอึมบักนั่นแหละมันมีคนถามไอ้น้องพีพูดว่าอะไรนะหนุมานมีคนถามทำไมมันต้องหนุมานวะอะไรงี้คือมันเป็นเผ่าของพวกลิงเขาพวกนี้ลิงเขาสัญลักษณ์ของเผ่านี้จะเป็นพวกกอริลล่าอะไรอย่างงี้ในการ์ตูนมันจะชื่อว่าแมนเอฟแมนเอฟเป็นตัวร้ายจริงๆนะแมนเอฟเหมือนมนุษย์ลิงอะไรประมาณนั้นก็คือมันเป็นพวกเขาเรียกว่ามันเป็นพวกหัวโบราณอะไรงี้นะหัวโบราณที่แบบว่าไม่ยุ่งกับไอ้พวกวากันดาพวกสมัยใหม่อะไรพวกนี้กูไม่ชอบไอ้เหี้ยกูอยากใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆชนเผ่าเดิมมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในแอฟริกาถึงว่าคือมันก็มีชนเผ่าที่แตกแยกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่มองว่าไอ้เหี้ยเผ่างี้แม่งมันก็มีความเชื่อมันไว้เรฟเฟอเรนซ์ที่ยืนกันตรงนั้นน่ะมีจริงๆเลยนะมันมีจริงๆชนเผ่าที่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ที่เราเห็นมันมีหมดจริงๆที่มึงเต้นกันที่มึงขำกันเนี่ยมันมีจริงๆเออเคยเห็นเคยสารคดีป่ะที่เค้าทําพิธีแล้วเค้ามีจะมีไม้อันนึงแล้วเค้าก็ยืนอย่างเงี้ยเออมันจริงๆเค้ายืนอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าด้วยจินตนาการใหม่ไงแอดวานซ์ในที่ใส่เข้าไปโลกที่แม่งเขาเรียกอะไรประเทศที่แม่งยากจนที่สุดในโลกเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยโลกความจริงเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดพลิกกับตลปัดดิเย็ดแม่ให้ประเทศนี้รวยที่สุดนี่คือเอาง่ายๆพอหลังจากพี่คิดเลยนะพอหลังจากจบเรื่องนี้เปิดตัววากันดาปั๊บเจ็ดเคโลกเปลี่ยนไปอ่ะความรู้สึกเราจะคิดใหม่กับคนแอฟริกันอะไรเงี้ยพี่เลยมองว่ามันค่อนข้างจะดีในการหยอดไอ้พวกที่ว่ามีหัวสมัยใหม่เว้ยหัวสมัยเก่าเว้ยมาตีกันอะไรงี้มันก็มาท้าลองกับท้าประลองกับเจล่าก็มีการใส่กันแน่นอนตรงนี้พี่ชอบเพราะว่ามันจะมีไดนามิกของความที่เจ็บเป็น
ทีชาร่าจะไม่ได้เก่งเว้ยแบบไม่ใช่มันให้กินพลังเอาพลังออกก็เอาพลังออกไงแหละแล้วมันก็เลยเป็นมนุษย์ธรรมดาฉะนั้นการต่อสู้มันเลยจะแบบดูแบบเท่าเทียมทีชาร่าแบบมีความเจ็บเป็นมีโดนต่อยมีเลือดออกมีอะไรเงี้ยก็สู้กันเอาไงก็สู้กันจนแบบว่าตัดสินผลได้จนไอ้ฝักยอมแพ้ไอ้ฝักนั้นยอมแพ้เป่าลิงยอมติดอย่างนึงเรื่องสีนั้นนะคือไอ้ตรงบนๆมันจะเหมือน copy paste อ่ะไอ้ตรงไอ้คนอะไรเงี้ยน่ะมันจะดูแบบเอออัศจรรย์เออแวะให้เลยว่าซีนนั้นน่ะ CG คือไอ้คนยืนข้างบนน่ะเป็น CG ช่วยแน่นอนแล้วหนัง Marvel เนี่ยมาตรฐานเลยคือย้อมท้องฟ้าใหม่แล้วหนังเรื่องนี้บอกเลยงาน composition เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ว่า composition คืออะไรงาน composition ค่อนข้างจะไม่ผ่านถ้าเทียบกับมาตรฐานของงาน Marvel นะเอาแค่เฉพาะ Marvel ในเรื่องอื่นๆงานนี้ CG ลอยเนี่ยแล้วซีนนั้นน่ะจริงๆถ้าตัดการแสดงอะไรตรงนั้นไปมันดูไม่สวยเท่าไหร่ผมว่านะผมว่าดูไม่สวยเท่าไหร่มันจะไอ้ตรงน้ําตกเข้าใจแหละก็น่าจะเซตตรงน้ําตกขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตรงบรรยากาศรอบๆเห็นคนยืนเป็นตับๆป่ะบรรยากาศรอบๆตรงนั้นน่าจะใช้ CGI แล้วมันก็น่าจะยังไม่เสร็จเท่าไหร่มองอย่างนั้นนะอาจจะรีบเปล่าเวลาน้อยเปล่ามันรีบไงเชื่อเลยอ่ะหลังจากครับผมหลังจากนั้นก็คือทิชราก็ได้เป็นกษัตริย์อย่างเต็มตัวแล้วครั้งนี้ก็มีข่าวว่ามีคนขโมยแร่ไอไวเบเนียมไปไวเบเนียมตัวนี้มันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของอังกฤษใช่นั่นแหละเราก็จะเขาจะตัดไปเห็นนิดนึงมีซีนที่คล้ายๆกับความรู้สึกเหมือนดาร์กไนท์เหมือนกันนะนิดหน่อยก็คือต้นเป็นต้นก็คือไอ้ยูซิคันบีจอร์แดนใช่มั้ยคอกับคิวมองเกอร์คิวมองเกอร์วางแผนปล้นคิวมองเกอร์ไปยืนพูดนิดนึงเนี่ยมันเป็นของที่ไหนที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันของวากันดาแล้วก็ไปเห็นเป็นคล้ายๆกับที่เขาไว้เจาะเหมืองจอดนั้นเป็นขวานเล็กๆจริงๆแล้วมันไม่มีที่ไหนเขาไม่พยายามออกไปไหนเลยมันอันตรายรู้ว่าเขาไม่ขายที่ไหนนอกจากโลกกับตันที่กตันถืออยู่อ่ะไม่มีใครอีกแล้วเออไม่มีแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวที่แม่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วไอ้นี่มันเสือกรู้ขึ้นมาว่าเออเป็นของจริงก็ไปขโมยมาที่ชอบนะชอบไอ้ตัวไอ้คอกูชอบความบ้ามันมึงจะบ้าบอลในขนาดนั้นมันเป็นตัวโกงที่เราดูในความบ้าของมันเลยอ่ะมันจะออกมาโอ้โหสัตว์ได้ชิบหายอะไรเงี้ยจะเป็นตัวอันเนี้ยมันจะบ้ามันนั่นแหละหลังจากนั้นรายงานเนี่ยก็ถูกรายงานไปที่ที่วากันดาแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยต้องไปที่เกาหลีเพราะว่ามันจะไปซื้อขายกันที่ปูซานไอ้ไวไบเนียมอันเนี้ยต้องเอาไปซื้อขายที่นั่นเขาหยอดปมของไอ้ตัววาคาบี้ไว้นิดนึงวาคาบี้ที่เป็นชนเผ่าเป็นเหมือนยามอ่ะเป็นเหมือนยามให้วากันดาเนี่ยมันมีปมประมาณว่าไอ้คอเนี่ยแม่งรอดมา30ปีแล้วนะไอ้วาคาบี้มันค่อนข้างที่จะน้อยใจกษัตริย์วาคันดาคนเก่าๆว่าท่านปล่อยไม่ยอมทำไม่ยอมอะไรไม่ยอมจับได้แล้วคราวนี้เนี่ยเอ้ยเพื่อนกูมาเป็นแล้วนะเออจัดการให้หน่อยดิแล้วตอนนี้ทิชาร่าเราเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แล้วเป็นกษัตริย์ให้สัจจะมึงสุดท้ายนั่นแหละก็เป็นซีนที่ตัดไปที่ปูซานไปที่ปูซานเลยแล้วก็ไปที่เกาหลีกันก็มีแฟนเก่าพระเอกแล้วก็มีนายพลมีชนโอโคเย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 ก็ไปกันแล้วก็จะมีซีนแบบว่ามีชนเข้าขัดพี่น้องมีชนมีชนใส่มิกใช่มีชนมันมีความรู้สึกคล้ายๆหนังเจมบอลเหมือนกันนะมีมันจะมีตรงเนี้ยที่แบบเอ้ยไปแอบฟังนี่เขาอะไรยังไงกันเขาจะไปขายในช่วงเนี้ยพี่พูดตรงๆนะพี่เอนจอยกับมุกตลกหลายๆมุกแต่ว่าไม่เอนจอยกับซีนแอคชั่นเท่าไหร่สนุกกับมันแต่ว่าจะขัดตาหลายๆอย่างก็เข้าไปในบอลก็ไปดูการเจรจาการซื้อขายก็เจอไอ้มาร์ตินฟรีแมนใช่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเจอเคยเจอกันที่ซีวีวอร์ใช่ก็คุยกันเรียบร้อยสุดท้ายเราจะรู้ว่าไอ้ไวเบเนียมเนี่ยรัฐบาลมาล่อซื้ออยู่ใช่คืออเมริกันนี่แหละจะมาซื้อมาซื้อเจมคิดว่าซีนนี้เป็นไงบ้างซีนนี้เหรอซีนก็สู้ในเนี่ยเหมือนที่บอกแหละมันมีเรฟเฟอเรนซ์ของเจมบอลเบาๆมันเป็นบอลมันเป็นเทคโนโลยีมีแบบเทคนิคแอบฟังมีแบบว่าปลอมตัวแต่งตัวให้ดูเนี๊ยบๆไม่เข้ากับไอ้นี่สุดเลยไอ้มิชนอะมิชนที่เข้าสุดที่สุดในโลกชุดแดงชุดแดงไม่แต่คือเราจำได้แล้วว่ามันคือนายพลไงนั่นแหละตลกไปมันติดตลกเลยตายเป็นติดตลกไปเลยแม่งแค่มึงเดินเฉยๆก็ตลกแล้วพูดถึงแวะซะหน่อยเรื่องเทคนิคพี่มองว่าโจทย์ในซีนแอคชั่นพี่เข้าใจแบ็คแพนเทอร์ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไวพอมันใส่ชุดปั๊บมันจะแรงเยอะกว่ามนุษย์ไวกว่ามนุษย์แล้วสิ่งที่เราเห็นเวลาจับกล้องจับไปจับแบ็คแพนเทอร์ปั๊บมันจะ
นึกภาพไหมแล้วในนั้นน่ะพี่ต้องยอมรับว่าเขาพยายามที่จะใส่ลองเทคแล้วด้วยเข้าใจพยายามลองเทคนี่มีนิดนึงมีนิดนึงต้องบอกพยายามไหลต้องบอกว่าเสมือนนะเสมือนใช่เสมือนแล้วเขาพยายามใส่แต่พี่มองว่าน่าจะต้องแก้ปัญหาสักหน่อยพี่มันมองไม่ทันอ่ะเข้าใจอยู่คือมันมีการตัดรับเวลาเราเตะต่อยอะไรเร็วไปมันจะมีช็อตนึงที่จะชัดก็คือช็อตของโอโคเยที่สู้มีตีไม้มีอะไรปุ๊บพอไปรับพวกนั้นแหละดีพอไปเราไปรู้สึกเลยว่าไปตัวที่แบ็คพันเตอร์ปุ๊บมันจะดูไม่ทันอะไรบ้างมันจะไม่ทันคืออยู่ตรงโต๊ะแม่งใส่ชุดลุกจากโต๊ะแป๊บเดียวฟูขึ้นไปชั้น2เลยเท่าไหร่ผมไปดูเบื้องหลังมาแม่งสวยเหี้ยเขาถ่ายเบื้องหลังกว้างสวยเหี้ยมึงไม่เห็นไม่น่าตัดเลยงั้นเลยเตะต่อยแล้วสวยว่ะเหี้ยทำไมมึงไปดูในหนังไม่เป็นงั้นวะคือจริงจริงแล้วพยายามถ่ายให้ดูเร็วกว่านั้นได้ไหมอันนี้ทิ้งคำถามทิ้งคำถามให้กับหนังเรื่องนี้ว่าน่าจะให้มันเร็วกว่านี้สักหน่อยคำว่าเร็วคือตัดคัดให้น้อยลงน่าจะดีขึ้นหรือว่าไหมมันดูไม่ทันอ่ะเขาพยายามเล้าไงแต่โดยรวมตรงเนี้ยมันดีแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นสังเกตไหมว่าตัวแบ็คแพนเทอร์มีรอยรอยหลายจุดเวลามันใส่บุกเขาเรียกอะไรกิริยาท่าทางเยอะๆต่อยกระเด็นขึ้นชั้น2อะไรเงี้ยมันจะแอบรู้สึกมันคือโมเดลทีดีบ้างบางเฟรมอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันกระโดดไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช่กระโดดฟึ๊บขึ้นไปจำได้แล้วก็มีหมุนกล้องมาที่ไอ้คอแขนมายิงบ้องอะไรเงี้ยแต่แขนคอนั้นดูโอเคนะดูสวยดีโอเคดูสวยดีดูจริงดีแต่ว่านี่บอกก่อนว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าเราไปดูเอามันอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรใช่หลังจากซีนนี้ก็คือคอกันเป็นซีนไล่ล่าบนรถบนรถในถนนปูซานเลยขับรถหนีก็เปิดออกมานี่คือโชว์ให้เห็นอินโนเวชั่นของเขาอ่ะที่โยนใส่รถจริงๆไงเราเห็นตั้งแต่แรกนะไอ้ก้อนเนี้ยตั้งแต่ฉากที่มันที่อยากจังงังอ่ะอยากจังงังอ่ะมันเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่เราไม่รู้คืออะไรเรานึกว่ามันไปกวนขึ้นไฟฟ้าสตาร์ทไม่ติดแค่นั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่นึกถึงอะไรรู้ไหมจำตอนการ์เดียนของกาแล็กซีได้ไหมเทคโนโลยีเดียวกับไอ้ต่างดาวอ่ะที่ขับระยะไกลอ่ะใช่เฮ้ยเทคโนโลยีเดียวกันเลยซึ่งถ้ามองในมองแค่ในจักรวาลนี้ก็คือมันคือความเป็นไปได้พี่กำลังจะบอกว่าวากานดาแม่งมีเทคโนโลยีของนอกโลกเท่านั้นน่ะเท่ามนุษย์ต่างดาวอ่ะใช่เพราะว่าแรกมันจากนอกโลกใช่มั้ยแรกนอกโลกป่ะใช่แรกมาจากนอกโลกนึกภาพพี่ก็เลยแอบคิดไปต่อยอดว่าเฮ้ยแม่งสูสีถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมาเนี่ยก็เอานี่นะเล่าให้ฟังก็คือคิดว่าทำไมธานอสต้องมาบุกวากันดาในตัวอย่าง Infinity War ใช่เพราะพี่มองว่าวากันดามันแข็งแกร่งสุดแล้วมึงถ้าเกิด Infinity War เนี่ยเม็ดมึงเนี่ยมึงจะไปไว้ที่ไหนปลอดภัยสุดล่ะมันก็ต้องวากันดาถูกป่ะตอนนี้ทั้งโลกคือเรามองไปทางไหนอเมริกันก็ไม่เท่าวากันดาแล้วนะใช่ณตอนนี้ในหนังนะถ้าดูหนังเรื่องจบเราก็จะรู้ว่าวากันดาเขาเปิดตัวแล้วเขาไม่ได้ปิดบังแล้วเปิดแล้วเปิดหลังจากนั้นก็ซีนจะเป็นซีนไล่ล่าละขับรถตามอุ้ยพี่ชอบเฮ้ยซีนนี้มันดีเป็นการโชว์ของโชว์ของชอบมันจะมีซีนหนึ่งที่ขับตามและไอพิชอนปลาหอกโคเยะทะลุนี่ก็เอ้ยมันปลาแล้วมันจะทะลุไปแล้วเพื่ออะไรวะทำไมมันตึงเป็นแข็งเป็นปูนแข็งโอ้ยเฮ้ยมันคือเป็นอีกช็อตนึงที่พี่มองว่าเขารับมือได้ดีซีนเขียดจังวะโอเคอยู่หัวมันเขียดมากไอ้เหี้ยไม่แต่รู้สึกว่าเขาถ่ายจริงถ่ายจริงก็คือยันไปวิ่งกลางถนนอย่างนั้นแหละแล้วก็ใช้รถจริงอ่ะไม่ใช่ทีเห็นรถตอนที่มันตื้นแล้วมันลงมาไหมล้อมันเบี้ยวกันจริงๆล้อเบี้ยวจริงใช่เห็นได้เห็นได้ชัดตอนนั้นไม่ใช่ซีจีแต่เราไม่นับตอนระเบิดนะไอตอนระเบิดมันซีจีอยู่แล้วคือมันจะดูดิบๆหน่อยนี่ก็เลยค่อนข้างชอบนะฮะแล้วจะเห็นมีไออะไรแบ็คแพนเตอร์เกาะบนรถนะฮะเมื่อกี้โคตรเท่กลายเป็นรถคันนี้เป็นเหมือนสเก็ตบอร์ดของแบ็คแพนเตอร์คือเอาง่ายๆเล่นอย่างนี้จริงๆแบ็คแพนเตอร์จะไปไหนอ่ะไอลูกปัดเนี่ยแม่งพกไปเลยแล้วก็ต้องการจะไล่ล่าคนร้ายใช่ไหมปาใส่รถแล้วให้คนในแหละขับแล้วมึงก็ไปไม่ต้องขับเองจะบอกว่าซีนนี้พี่จบฮาดีเออตอนจบป่ะใช่ใช่แม่งไหลมันคืออ๋อโดนยิงโดนยิงแล้วก็จับอันนี้สกิดได้ใช่โดยแมตติฟิแมนเป็นคนจับแล้วนั่นเนี่ยก็คือถูกสืบสวนสอบสวนแล้วทำไมมึงไปขโมยของเขามาทำไมเนี่ยไอ้ไวเบเนียมเนี่ยแม่งหมดทั้งประเทศเขาเลยนะมันคิดว่าไอ้ลอสเนี่ยมันคิดว่าเนี่ยคือชิ้นสุดท้ายแล้วนะไปเอาเขามาทำไมหมดประเทศเขาเลยเนี่ยมึงเอามาทำไมไอ้เหี้ยหัวเลาะใส่เลยเหมือนประมาณว่าโถไอ้โง่มึงเนี่ยโง่ไม่รู้อะไรซะแล้วเจ็บแม่มันปลูกเลยที่นู่นน่ะมึงไปดูดิมีเป็นไรเดี๋ยวไวเบเนียมหรืออะไรกูชอบตอนหน้าของไอ้ลอสที่แบบว่าจริงเหรอวะแล้วมันไปหยิบกาแฟมา
โอเคไปอันนี้ก็มีไอ้คิวมองเกอร์คิวมองเกอร์มาช่วยมาช่วยนั่นแหละมีการมาระเบิดกลายเป็นมากังก้าเลยมาใส่หน้ากากหน้ากากดักพิพิธภัณฑ์ช่วยเหตุการณ์ชุลมุนตอนนั้นทำให้ลอสเนี่ยเข้าไปช่วยนาเคียไว้นาเคียไว้ขวางตัวเอาตัวไปขวางกระสุนไว้กระดูกสันหลังมันแตกไปข้อนึงอ่ะคือถ้าเป็นในชีวิตจริงนั่นตายแล้วกระดูกสันหลังไม่ตายก็อัมพาตมีไอ้เม็ดนั่นอ่ะเม็ดในประสงค์อ่ะเม็ดในประสงค์เม็ดในประสงค์เม็ดในประสงค์แปะบล็อกหายเลยเนี่ยมันระงับความเจ็บตัวอยู่ตัวระงับความเจ็บแล้วเอาไปรักษาที่วากันดาตรงเนี้ยเราเห็นทัศนคติของความคิดของคนเก่าคนใหม่ฟาบาดมันเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่กษัตริย์องค์ใหม่ที่มีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะคนจะตายอ่ะกูเข้าใจกฎคืออะไรกูเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจแต่กูทนเห็นคนตายไม่ได้มันมาช่วยแฟนกูด้วยอ่ะยอมว่ะเชื่อยอมว่ะนั่นแหละแล้วก็ไปวาคาบี้ก็มาหาคิดว่าเอาคอมาแล้วก็ไม่ได้เอามาเนี่ยเป็นจุดแรกที่วาคาบี้รู้สึกว่าใช่วาคาบี้ก็ประมาณไอ้เหี้ยผิดหวังว่ะแค่ระคายไหนบอกกษัตริย์ให้คำสัตย์ให้คำมึงยังทำไม่ได้เลยแล้วจะให้กูทำอะไรเนี่ยพี่เข้าใจวะคาบี้เลยเว้ยกษัตริย์เนี่ยแค่รับปากว่าจะเอาคนคนเดียวมาให้ได้มันพี่มองว่าคำสัตย์ของกษัตริย์มันต่างจากคนธรรมดาใช่ใช่มันค่อนข้างต่างกันเยอะพี่แอบขนลุกนะตอนที่วาคาบี้พูดหนาวอ่ะช่วงนั้นแอร์เย็นเนี่ยพร้อมเกงพร้อมเกงพอพี่เตมามันก็จะแบบเบรกเกงเบรกเกงต้องมีคนแบบนี้ต้องมีคนแบบนี้ต่อวาคาบี้มันพูดว่าสุดท้ายท่านก็ไม่ต่างอะไรจากกษัตริย์คนอื่นๆเจ็บแอบเจ็บนะเจ็บเกงเจ็บนะเจ็บนะตอนนี้ก็กลับไปเห็นตัวฝั่งคิวมองเกอร์บ้างก็คือคิวมองเกอร์เนี่ยจะไปวากันดาแล้วใช่แต่คราวนี้เนี่ยคอไม่ไปมึงคิดว่ามึงเป็นคนนอกเขาไม่รับมึงหรอกคอไม่รู้ไม่รู้คอนึกว่าไอ้เหี้ยนี่คือไอเด็กมาซื้ออะไรอเมริกันอเมริกันอ่ะกูคิดว่ามึงคิดว่าไอ้อเมริกันบ้าๆคนนึงอะไรอย่างงี้สักพักแม่งปิ่นปากไปดูเลยร้อนอ้าวมึงเป็นร้อนในนี่ฮะพวกตาม่วงเลยตาม่วงเลยร้อนในโปยาม่วงน่าจะมีคนไปทำซีดีเป็นร้อนในโปยาม่วงน่าจะมีนะคนทำแบบล้ออย่างเงี้ยล้อเลียนน่าจะมีอยู่สุดท้ายแล้วก็คิวมองเกอร์ก็พาก็ยิงคอซะแบบหมดชีวิตเลยเฮียสิ้นชีวิตกูเอ้าคอกูตายโหนั่นแต่เวนเจอร์นะมึงพี่แบบมึงฆ่าแล้วอ่ะเขารู้สึกแต่ที่ชอบแบบนึงคือที่เขาตัดสินใจฆ่าเพราะพอร์ตมันจะได้เดินไปเนี่ยพอร์ตมันจะเดินไปข้างหน้าสุดท้ายเป็นบันไดให้ก้าวใช่สุดท้ายคิวมองเกอร์ก็พาคอไปไอ้คนที่มึงตามหามา30ปีเนี่ยพามาเลยเป็นเหมือนเครื่องบรรณาการคือเนี่ยที่พี่บอกว่าไอ้จุดเนี่ยเป็นจุดเล็กๆที่เขาค่อนข้างใส่ใจนะจริงๆแล้วเข้ามาในเรื่องเนี่ยคือใบเบิกทางนะคอคือใบเบิกทางให้คิวมองเกอร์นะแล้วมันคือเป็นตัวทําให้คิวมองเกอร์แม่งเข้าไปป่วยใบเบิกทางที่จะได้กลับเข้าไปในวากันดาเออนั่นแหละลากศพมั่งวะเลยเครียดเลียวมากชอบยิงอยากรู้อย่างเดียวว่าพี่ลิสกิตนอนอยู่ในนั้นให้ลากจริงๆมั้ยผมไม่หรอกลากกันไปแต่เมื่อกี้มีช็อตนึงที่ลืมพูดไปอยากพูดนิดนึงช็อตที่เป็นเหมือนแฟนเนาะแฟนของคิวมองเกอร์อยู่ก็ยิงตึ้งตายคือสำหรับส่วนตัวคือมันโชว์คาแรคเตอร์เห็นว่าต้องการอะไรพี่มองว่าคนนี้พร้อมเสมอพร้อมที่จะทำอะไรได้เสมอถูกไหมเพื่อให้ตัวเองอะไปอยู่ตรงจุดนั้นนะได้จุดที่เราต้องการมันอันนี้ขอเพิ่มเติมนะรู้สึกกับตัวละครตัวนี้ด้วยว่าเฮ้ยไอตัวละครตัวนี้แม่งยอมแลกทุกอย่างใช่ยอมแลกทุกอย่างอันนี้มันมีได้เข้าเมืองไหมใช่มันมีซีนนึงเกิดขึ้นคือไอซูริก็ได้ถกเถียงกับทิชาร่าทิชาร่ามันสงสัยว่าทำไมมันถึงมีแหวนวะคุณอายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเฮ้ยซีนนี้อารมณ์ชิบหายชอบเป็นซีนอารมณ์ที่เจ๋งมากใช่ก็คือเขาสงสัยว่าทำไมไอ้คนที่ไปช่วยคอเนี่ยถึงมีแหวนแหวนแบบที่กูใส่อยู่เนี่ยราชานะเว้ยถึงจะมีแหวนแบบนี้ใช่ทำไมมีต้องเป็นอะไรนะเชื้อราชวงศ์ทายาทใช่ประมาณนั้นแต่มันไม่ยอมพูดไงพี่ชอบการแสดงตรงนี้มากไอ้เหี้ยเขาบอกประมาณว่าสิ่งไอ้เนี่ยสิ่งเนี้ยไม่ควรบอกให้ใครรู้เพราะว่ากษัตริย์คนเก่าเนี่ยเขาได้แบบว่าเขาเลือกแล้วกษัตริย์ได้เลือกไว้แล้วจะไม่รู้ทิชาร่าพูดเลยแต่กูเป็นกษัตริย์ของมึงเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยกูเชี่ยนึกออกไหมก็เลยยอมพูดออกมาพูดนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เล่าพอให้ฟังเลยว่าอันนี้ชอบพี่ชอบตรงนี้มากแต่เหตุว่าที่พี่ท็อปบอกว่ามันเป็นไอ้โพซิชันเข้าใจอยู่แต่พี่ชอบพี่มองว่ามันการแสดงมันถึงแล้วเข้าใจยิ้มด้วยและเห็นด้วยว่าซีเนี่ยตัวละครมันเอาอยู่แต่อย่างที่บอกถ้าพูดถึงมันนะ
นั่นแหละแต่เขาก็มีย้อนกลับไปเห็นไงย้อนกลับไปเห็นภาพอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจว่าซูริทำไมถึงไม่พูดมันเป็นความเขาไม่จะผิดในใจคือก็เล่าให้ฟังว่ากษัตริย์เนี่ยทิชาก้าเนี่ยฆ่าอาตัวเองฆ่าน้องตัวเองแม่งเล่าเลยเฮียเพราะว่าเขาตัดสินใจว่าเออกูลบมึงออกไปแล้วกันแล้วลูกของไอ้คนเนี้ยไออาเนี่ยทิ้งไว้เลยเล่นบาสอยู่พี่ก็งงทำไมถึงมองขึ้นน้ำบนวะไอ้เหี้ยแต่เราไม่ได้สั่งไม่ได้สนใจเราไม่รู้เลยเว้ยเราไม่รู้เลยกลับมาคิดงี้มึงทิ้งเด็กไว้คนนึงเออแม่ไม่มีมึงฆ่าพ่อเขาอีกแม่ไม่มีพ่อไม่มีเออมึงคิดว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมายังไงเออโตมายังไงมึงโตขึ้นมายังไงใช่มึงจะเติบโตมาเนี่ยพ่อแม่แม่งตายหมดทิ้งเอาไว้แม่งประเทศจากประเทศที่แม่งรวยที่สุดในโลกกูนี่แม่งทิ้งไว้ไม่สนใจใยดีแม่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าตัดขาดออกทิชาก้าเข้าใจอย่างนึงคือเขาตัดขาดคนคนนึงเพื่อที่จะปกป้องประเทศของเขาทั้งประเทศแหละทั้งประเทศเขาจะได้แบบเอออย่างน้อยตรงนี้รอดปลอดภัยรักษาให้มันเป็นความลับไว้มันเป็นความลับเอาไว้เราต้องเก็บเป็นความลับเราไม่อยากให้ใครมารู้เออแต่ว่าเออกูตัดอาของกูก็ได้เนี่ยสุดท้ายทิชาร่าก็เลยประมาณว่าพ่อกูผิดไม่ใช่แล้วมึงทิ้งเขาไว้อย่างนั้นน่ะเด็กคนเดียวก็จริงแต่มึงทิ้งเขาไว้อย่างนั้นมันจะโตมาเป็นไงมันก็เลยเกิดความคิดที่ว่าไอ้คิวมองเกอร์เนี่ยมันเป็นตัวร้ายที่เราสร้างขึ้นมาคือประเทศเราสร้างตัวร้ายตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่ไอ้คิวมองเกอร์มาแม่งก็ปูปวนไปหมดพอมาปุ๊บจะปวนมากปวนไปหมดมากเพราะว่าทุกคนแบบก็เกิดความสงสัยว่ามึงเป็นใครมึงอะไรยังไงมึงอะไรเพราะพิสูจน์ได้หมดเลยว่าเออมึงเป็นมีแหวนมีสัญลักษณ์มีโอ้ก็เลยท้าประลองมีสิทธิ์ประวัติของคิวมังเกอร์คือมังเกอร์แม่งเรียนรู้มาหมดแล้วในวีซีอะไรแบบนี้ก็มีการโต้กันผ่านการลบมาแล้วทั้งอัฟกานิสทั้งอารักทั้งอิรักมันจะถอดเสื้อแม่งเฮียเม็ดเต็มเลยเฮียเขาบอกว่า1จุดคือ1ศพเยโดฆ่ามาแล้วอย่าลืมนะต่อทั้งตัวนะนี่ลึบเลยตรงควยก็มีสั่งมุกพลาดกับตัวกระเทียวเนี่ยตัวเลยอีกเม็ดนึงนะเสียวพาเบ้นได้บางทีโอ้ยผ่าเปิดเสื้อพีมาก็เหมือนกันนะพาเบ้นมีเหมือนกันเป็นจุดๆเหมือนกันลิ้นเรามีฝ้าแล้วเฮ้ยเคยเป็นมาไหมหายเนี่ยหายแล้วกินพาราบ้านยิมก็เริ่มมีแล้วฝ้าเสียงแอร์ดังวิ่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 งสิ่งเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเดาได้ว่ามันแพ้แล้วสิ่งที่เดาสิ่งที่เดาไม่ได้คืออย่างหนึ่งคือฟอริวิทเทกเกอร์โดนแทงใช่ใช่แบบมันเข้าไปขออย่าฆ่าเขาไม่ใช่คนฆ่าเอาตัวมาขวางคือมันจะลงมือแล้วจะลงมือฆ่าแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะที่เขาฆ่ามึงที่เขาฆ่าพ่อมึงเนี่ยเพราะว่าเขาช่วยกูกูเนี่ยแหละเป็นเหตุผลอะไรอย่างนี้ไอ้คิวมองเกอร์บอกอ๋อลุงเจมจำได้แล้วเขาชื่อมันชื่อตอนที่เป็นแฟนสปายชื่อตอนเป็นสปายชื่อเจมมั้งอะไรอย่างงี้ก็บอกอ๋อลุงเจมกูว่าแล้วไปทั้งคู่แล้วกันมาโอ้ตายทั้งคู่เลยเช็ดมาแทงมิดก็แอบคิดในใจว่าเอ๊ะมันจะมีไอ้เม็ดนี่ป่ะหรอโดนแทงปุ๊บยัดแม่งยัดแต่หลายลูกเลยไอ้เม็ดสองเดี๋ยวนะเม็ดอันนี้ผสมไงลูกปัดนี่ผสมยัดแม่งตองเลยเผื่อไม่ตายมันเป็นพิธีไงมันเป็นพิธีที่เขาห้ามไปยุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ซูรี่รู้สึกทุบแทงหัวใจเลยมั้งแต่รู้ว่าตรงใช่จบคือจบเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือไอ้ทิชาร่าเนี่ยเสียทรงละที่ชอบอารมณ์ของตรงคิวมองเกอร์อย่างนึงเราดูหนังเรื่องนี้ทุกคนจะเป็นสำเนียงแบบคนใต้อย่างที่เจมส์ไอ้คิวมองเกอร์มันเป็นคนที่เติบโตในอเมริกันยานบองมันจะมีใส่สำเนียงของสำเนียงอเมริกันไงนี่แบบมานี่เหรอวอทแซปอะไรเงี้ยนึกว่ามันจะมีแบบสำเนียงที่แบบว่านี่แหละกษัตริย์ของมึงอะอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนกับอารมณ์เหมือนตั้งแต่ท่าทางแล้วใช่ท่าทางการแสดงอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนคนอเมริกันเลยเงี้ยมากมึงมายึดประเทศได้นึกว่ามันจะค่อนข้างคอนทราสต์ค่อนข้างเยอะเลยมันเกิดขึ้นไวมากจริงๆอะเหตุการณ์มันไวมากโยนตกเขาลูกก็โยนตามลูกพี่ยิงไปก็เสร็จเรียบร้อยก็ต้องทำการหนีละเพราะไม่งั้นไม่รอดแม่กับน้องสาวแม่น้องสาวแล้วก็หนีเมียด้วยกระชิงกันไปมีการไปชวนด้วยชวนพี่ชนแต่อันเนี้ยพี่เข้าใจนะเข้าใจพี่ชนนะใช่มันหนักใจนะเว้ยพี่ชอบตรงที่เขายังให้ซีนที่มันมีอารมณ์ที่ขัดแย้งกับตัวพี่ชนกับตัวนาเกียอะไรเงี้ยพี่บอกว่าโอ้โหมึงยังให้อารมณ์ตัวนี้ไม่ใช่แค่องครักษ์เฉยๆอ่ะแต่ซีนเนี้ยชอบเพราะว่ามันโชว์เห็นว่าการที่จะเป็นทหารในระดับนายพลเนี่ยนอกจาก
ความใจตัวเองแล้วมันต้องมีคำว่าหน้าที่ใช่ใช่มันบอกเลยมันไม่ได้รับใช้คนมันรับใช้บัลลังก์ว่าใช่ใครที่อยู่บนบัลลังก์นั้นน่ะกูต้องรับใช้เขาใช่ใช่เจ๋งนะจะเห็นด้วยนะตอนที่มันตัดสินใจพูดน้ำตามันเหมือนซึมๆด้วยนะใช่พี่หมอว่าเอาจริงๆแม่งหนังรวมๆนี่มันเป็นแบบมันเป็นดราม่าราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยเลยภายในราชวงศ์ที่เกิดขึ้นน่ะพ่อแม่อะไรเงี้ยอารมณ์เกมออฟโทนเกมออฟโทนเกมประมาณนั้นเลยใช่ตอนนี้ก็คือหนีละแล้วก็ไปหลบที่ไอ้เมืองของวานอนอะวานอนไปขอความช่วยเหลือมันไปหยิบไปนี่มาไปหยิบดอกไม้มาดอกไม้แห่งพลังก่อนที่จะโดนเผาโดนเผาให้ลาบโอ้ยอย่างที่บอกจริงๆไม่ต้องเล่าก็ได้สรุปรวมๆคือตอนคิวมองเกอร์มาเนี่ยแม่งปวนเผาหมดทำลายทุกอย่างทำลายราชวงศ์วนเกงวนเกงเผาหมดมันบอกว่าดอกไม้นี้ไปทำอะไรอ๋อเดี๋ยวมีราชวงศ์คนใหม่มามันจะพร้อมบานงั้นเผาดักทางมากชอบตรงที่ทุกครั้งที่มันจะทำอะไรผิดแปลกไปอ่ะจะมีคนเฮ้ยแต่มันเป็นวัฒนธรรมเรานะเป็นวัฒนธรรมเรานะเป็นกูเผาหมดกูเป็นไงล่ะวัฒนธรรมที่มึงหวงแหนไอ้เหี้ยคนอเมริกันเข้ามาคนเดียวอ่ะเปลี่ยนหมดเลยพังทุกอย่างสัตว์พูดถึงแวะถึงคิวมองเกอร์มันจะมีช็อตนึงอันนี้แวะเทคนิคช็อตนึงตอนเปิดคิวมองเกอร์เดินเข้าเก้าอี้กล้องมันจะหมุนรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับบ้างหมุนเอาเวียนหัวนิดนึงเวียนหัวนิดนึงส่วนตัวพี่จะรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยชอบฉากนี้แต่มันดูแบบพี่พอบใช่คือเขาต้องการแบบอันนี้ไงคนอเมริกันอเมริกันแร็ปเปอร์คนดำแร็ปเปอร์ฮิปฮอปเด็กที่เกิดในโอเคไอ้เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวพี่นะแอบมองว่าเฮ้ยจริงๆมันเปลี่ยนวิธีอื่นก็ได้มันเวียนหัวนิดนึงมันเป็นซีนอะไรหรือเปล่ามันเป็นซีนที่คิวมองเกอร์ไปนั่งบังลังไปนั่งบังลังบังลังไว้ทำอะไรเรื่องอย่าเห็นลังเลยนั่งบังลังไว้นั่งบังลังไม่เห็นลังเลยบังแล้วนั่งบังลังเออก็คือเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าตอนแรกทิชาร่านั่งนี่ไปนั่งปกติเห็นป่ะมาปกติพอคนอเมริกันมาปุ๊บบิดเพลงก็มาแบบเพลงแบบพี่ผมด้วยพี่แอบคิดอย่างนี้ด้วยถ้าสมมติให้มองเรื่องจริงเขาอาจจะจับที่ไอ้ตัวคิวมองเกอร์ไงอาจจะให้รู้สึกได้ด้วยว่าเฮ้ยสภาวะจิตใจของคนเด็กคนนี้มันไม่ได้ปกติได้แล้วก็มองได้ได้หลังจากที่มายึดแล้วเนี่ยมันก็มันได้บัลลังก์ปุ๊บให้คำสั่งเลยว่าเฮ้ยพี่น้องเรามีอยู่ทั่วโลกไม่ใช่มีแค่ที่นี้แล้วที่เขาเกิดมาเขาไม่มีของเขาไม่มีอาวุธเขาไม่มีทรัพยากรส่งไปให้เขาหมดนั่นคือแผนมันเลยเหมือนสารต่อเจตนารมณ์ของพ่อใช่ของพ่อเลยอันเดียวกันเลยแล้วในอันเนี้ยเราจะเห็นเพราะอีกอย่างนึงของไอตัวเก็ตเอาอะวาคาบี้จำไอ้ช็อตนี้ได้ไหมที่มันพูดใส่ทิชาร่าว่าแบบท่านก็ไม่ต่างจากกษัตริย์คนอื่นอย่างที่ยิมพูดถูกคือวาคาบี้มันคงคิดว่าเนี่ยคือกษัตริย์คนใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแต่เราดูในเนี้ยพอคิดมึงผิดเป้าผิดนะผิดนะที่มึงจะส่งไออาวุธไปให้เขาเนี่ยผิดแต่กูเข้าใจว่าที่มึงเติบโตมาอย่างเงี้ยแล้วมึงไปเจอเรื่องอะไรเงี้ยมาแล้วมึงมาต้องมันทำเซนมันไม่เซนถูกปะล่ะแล้วก็ภาพก็ตัดกลับมาที่ตัวแม่คือเอาไอ้ยาดอกไม้เนี่ยมาให้ไอ้เผาไอ้ลิงเนี่ยชอบตรงที่แบบว่ามันเหมือนจนตอกคนตอกไม่รู้อะไรมีใครที่พอจะสู้ได้บ้างไอ้เหี้ยเหลือแค่เนี่ยตอนแรกผมจะไม่ช่วยพยายามไม่ช่วยกวนตีนเป็นกวนตีนอยู่ข้างเนื้อแล้วคิดดูระดับว่าราชินีคุกเข่าเหมือนอารมณ์แบบราชินีไปคุกเข่าให้อบต.ใช่คือแบบยอมแล้วสุดท้ายแม่งก็หน่อยพี่แอบแบบเห็นสภาวะที่แบบแม่งจนตอกยิงเคยเลยไหมตัดรับไปที่ไอ้กษัตริย์นั่นแหละแล้วแม่งยิ้มเหมือนยิ้มมุมปากแล้วบอกจะตามมานี่ชอบเหมือนกันชอบตอนที่แบบมันเอาดอกไม้มาไงบอกช่วยหน่อยผมเอาดอกกลัวดอกไม้มาให้มันกินไอ้ดูมันเหมือนกับมันไม่ใช่เหมือนกับประมาณว่าโหกูเย่อหยิ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนกับแบบโหไอ้เหี้ยเขาไว้ใจกูอ่ะมึงหมดแล้วจริงๆอ่ะมึงหมดแล้วใจอ่ะมึงถึงมาตรงเนี้ยเชื่อไหมแล้วแหละก็พาไปเจอกับทิชาร่าเพ่งนอนนอนนอนที่หลบสภาพทำไมเอาเขาไปใส่เชือกเขารู้ป่ะเนี่ยว่าถ้าจะให้ได้เนื้อที่รสชาติดีอ่ะเอาหม้อแซนเลททับไว้รอครึ่งชั่วโมงเนื้อจะสดเหมือนเดิมสมมติฟีดมาจากสมมติเปรียบเทียบแซลมอนส่งมาจากญี่ปุ่นส่งเป็นฟีดมาหรือว่าส่งในฟางในที่อะไรมาเอาหม้อแซนเลททับวางรอครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันจะให้อุณหภูมิค่อยลดอย่าละลายในน้ำร้อนเอาหม้อแซนเลทตั้งแต่ว่าต้มเท่าไหร่ก็ไม่ขาวกว่าเดิมนะกูจะโดนอะไรเลสกูเป็นเลสซิปอะไรเงี้ยอะ
ลกยอกยอกยอกก็หลังจากนั้นก็คือให้กินดอกนี่บลูเบอร์รี่เขารู้สึกพี่คือไอซีนที่นอนแล้วก็ไปหาอะไรเงี้ยมัน3ครั้งแล้วถ้ามีอีกใช่พี่ก็รู้สึกว่าแบบมัน3ครั้งแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องมาต้มอะไรคือบางทีแบบพอจะนอนสักทีกลบกลบไปกลบให้เราเห็นกลบก่อนมันนอนอะไรเงี้ยมัน3ครั้งแล้วจุดดื่มมาหลายรอบแล้วจริงๆแล้วแบบตัดเข้าไปในไอ้โลกของมึงเลยก็ได้นะใช่มึงเห็นมั้ยการเข้าไปโลกอันนี้2ครั้งอูซาร่าครั้งแรกแม่งยินยอมพ่อมากไม่พอไม่พอตายไม่อยากให้พ่อตายแม่งพอรู้ความจริงที่พ่อเคยทำมาพ่อผิดมันเกิดการพัฒนาของตัวละครขึ้นมาแล้วว่าเออกูต้องคิดนาเคียเคยพูดว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้เป็นกษัตริย์แบบไหนนะมีสิทธิ์เลือกได้นะว่าเธออยากจะเป็นคนแบบไหนเป็นยังไงเออก็ช่วยส่งเสริมให้มันคิดกันได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีซีนสู้กันละเรียกที่บอกเป็นทุ่งอ่ะฝั่งนั้นเขาจะส่งยานขึ้นไปแล้วไปส่งปืนส่งอาวุธทิชาร่าก็มาหยุดแล้วก็มีการต่อสู้กันซีนใหญ่ๆเลยไอ้นี่ไอ้ลอสเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าลอสมาทำไมเริ่มมีประโยชน์แล้วไอ้ซันมีประโยชน์แล้วมึงหยอดไปนิดนึงว่าเคยเป็นนักบินมาก่อนแต่มารับหน้าที่เป็น CIA แล้วก็นี่แหละก็เคยก็ให้อันนี้แหละที่ควบคุมเนี่ยก็ขับยานกันสู้กันมันทางนี้พูดเลยว่าพูดได้คำเดียวว่ามันแต่มีปิ้นเยอะมีปิ้นเยอะปิ้น CG ปิ้นเยอะอ๋อเรื่องนั้นกันถ้า CG จะปิ้นเยอะแลดแลดเนี่ยแลดรู้ชัดเจนมากเออเข้าใจคิดเหมือนกันนะผ้าแม่งทำเป็นฟอสฟิวได้ด้วยเหี้ยเป็นแพงเหี้ยอะไรขึ้นมาเหี้ยคือมันอย่างงี้มันเป็นเผ่าพรมแดนหน้าที่มันคืออะไรความการของอาวุธคือเนี่ยเขามีความใส่ใจอะไรของเขาอยู่อ่ะเออถูกไหมแล้วในซีเนี่ยพี่บอกอีกอย่างนึงไอ้แรดหลายๆอย่างปิ้งจริงแต่พี่ดันชอบแบ็คแพนเทอร์สู้ในซีนี้ถ้าเปรียบเทียบคาสิโนนะคาสิโนดูไม่รู้เรื่องแต่อันเนี้ยดูเรื่องแล้วมันเห็นชัดมีการจับหอกปลาเครื่องบินมีเหี้ยอะไรโอ้เท่เนี่ยคือแบ็คแพนเทอร์ในซีนทุ่งเนี่ยพี่เลยมองว่าดีกว่าตอนในคาสิโนแต่พอลงไปในไอ้ข้างล่างมาปุ๊บไอ้ฮะมึงหลุดมืดเลยมืดเลยมันจะมืดแล้วมันจะพี่มองว่าพอมันเอาหัวออกมาตอนที่เปิดหน้ากากออกมามันจะดูลอยทุกอย่างนั่นคือเขียวหมดเลยใช่ไหมฟ้าหมดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเหลือแต่หัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบดูนั่นนิดนึงสังเกตนิดนึงคือวาคาบี้มันจะมีอารมณ์ที่แบบทำไมไม่ยอมคือแบบสู้กันแล้วเนี่ยจะมีโมเมนต์นิดนึงวาคาบี้แม่งหันไปมองผู้คนแบบกำลังต่อสู้อยู่ด้วยเหตุผลที่แบบมึงแบบมึงไม่น่ามาสู้กันเลยเผ่าเดียวกันเออและอีกอย่างนึงสังเกตไหมว่าพวกเราอ่ะชอบวิจารณ์เรื่องการสโลว์ในซีนแอคชั่นแต่อันเนี้ยพี่มองว่าโอเคเพราะว่าเขาสโลว์เพื่อสะท้อนไม่ใช่สโลว์เพื่อเตะสวยๆสโลว์เพื่อต่อยสวยๆมันไม่ใช่สโลว์เพื่อสะท้อนสถานการณ์ว่าเฮ้ยคิดอยู่คิดอยู่มามองดิมีภาพที่คุณเห็นอะไรประมาณนั้นแล้วนั่นมันก็วางเคียวลงจริงๆจำเป็นไหมว่าต้องให้เห็นความสัมพันธ์ของวาคาบี้กับโอโคเยว่าเอ้ยมันเป็นแฟนกันนะจำเป็นบ้างจำเป็นบ้างแค่พูดจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นมันแบบอะไรกันเลยนะเราแค่เห็นว่ามันพูดว่าที่รักเฉยๆแค่นั้นแหละคนไทยชอบไงจะยกขยี้หน่อยพี่เราไม่เก็ทความสัมพันธ์นี้เลยอะไรนี่แต่ก่อนนั้นมันมีช็อตที่แรดวิ่งมาแล้วก็แบบเบรกอึดอ๋อแม่ไงเป็นแม่ไงแม่น้องไม่ชนแม่โอ้โหไม่ชนแม่น่ารักขึ้นมาเลยแต่ตอนสุดท้ายอ่ะไม่ชอบเท่าไหร่ไอตอนที่ลงไปในเมืองอ่ะไม่ยังมันยิ่งไอเฮี้ยนี่ไม่ชอบเลยนะแต่เข้าใจไอสนามแม่เหล็กแล้วทำให้ชุดแบบเปิดปิดอ่ะเข้าใจมันดูแบบโอ้โหงานไม่ชอบไอเหตุผลนะชอบแต่เหตุผลชอบงานภาพไม่ดีงานภาพมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเหตุผลจริงๆเขาให้เยอะนะไอตรงนี้สนามฟอนฟิลเคยพูดมาก่อนแล้วเอาไว้ควบคุมปูไว้ตั้งแต่ตอนร้อยถามอ่ะเอาไว้ควบคุมไวเบเนียมรู้ไหมไวเบเนียมคืออะไรรู้จักไวเบเตอร์ป่ะอ๋อการสั่นสะเทือนมันเป็นแร่ที่สั่นอะไรงี้กับตันอเมริกาเวลาโดนตีนเคยสังเกตป้องนี้มั้งอะไรมาตีก็นั่นได้มันเก็บความเขาเรียกอะไรความแรงแท้ซับซับความแท้กับตันเอาอเมริกาไอ้อะไรวะเอาโล่มาตั้งไว้โดดลงตึก10ชั้น20ชั้นลงมาไม่เป็นไรเพราะมันดูซับไงอ๋อเก็บเลยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ควยปลอมไอ้ที่มันสั่นงื้อแล้วก็ยัดเราไปเรื่องอื่นต่อเราไปเรื่องคิวมองเกอร์ดีกว่าสุดท้ายนั่นแหละก็เห็นซีนนั้นแล้วก็แพ้คิวมองเกอร์แพ้คิวมองเกอร์ก็แพ้เรียบร้อยโดนแพ้ตอนซีนนี้ตอนคิวมองเกอร์ตายเนี่ยความรู้สึกกูมึงจะต้องการเห็นน้ำตาพวกกูให้ได้ใช่ไหมแต่ยี่ไม่แต่พี่ชอบมากใช่ใช่ชอบมากมันมีคำพูดคำหนึ่งมันบอกว่ามึงรู้ป่ะพ่อกูบอกว่าวากันด้าแม่งสวยขนาดไหน
สวยมากมากเลยใช่ใช่มึงคิดมึงรู้ไหมว่าเด็กออกแลนด์คนนึงเนี่ยแม่งเดินไปเดินมาด้วยความฝันแบบนั้นแม่เชี่ยคำพูดสุดท้ายของเนี้ยพี่ให้ความรู้สึกแบบมึงน่าสงสารน่ะฉันพาไปดูไปดูแสงนั่นแหละที่มันพุ่งตั้งแต่วินาทีแรกของเรื่องแล้วมั้งที่ว่าสวยมากนะที่พี่ชอบไปสุดคือตอนที่มันพูดแบบว่าเอ้ยยังรักษาได้นะไอ้นี่บอกถ้าอยู่ต่อขอตายดีกว่ามันเหมือนตายทั้งเป็นไม่เพราะว่าอยู่ต่อทำไมมึงจะเอากูไปขังเหรออะไรนี้ถ้าเอาไปขังนะถ้าเอาไปขังนะเอาศพกูไปโยนทะเลดีกว่าเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยบรรพบุรุษเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาคิดว่าโดดทะเลแม่งยังดีกว่าอยู่เป็นทาสที่ชอบมากเลยนี่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆที่เกิดขึ้นนะใช่พี่จะบอกว่าน้ำหนักของคิวมอร์เกอร์เขาพูดช่วงเนี้ยมันความรู้สึกพี่คือแบบว่าเพื่ออะไรให้กูอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยจริงอ่ะถ้าจับอยู่ต่อก็โดนขังอ่ะจริงๆผมทำตรงว่าไอ้คนเนี้ยมันทำเพื่อเผ่าพันธุ์ตัวเองอ่ะคือโหไอ้เรื่องแบ็คแพนเธอร์นี่ต้องบอกอย่างนึงคือเขาเอาคนดำที่อยู่นอกประเทศของเขาอ่ะเอามาผนวกรวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวากันดาเนี่ยโอ้มึงรวยมากมึงอะไรมากมึงใช้ชีวิตอย่างดีมากในประเทศของตัวเองรักษาไว้ไม่ให้ใครรู้แต่คนดำที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันมาจากที่เดียวกันนะเว้ยมันมาจากแอฟริกาเหมือนกันนะเว้ยแต่ไอ้พวกนี้ถูกจับไปเป็นทาสไงใช่แล้วแม่งกระโดดเรือลงมาแล้วก็ไปอยู่ในอเมริกาไงก็คือพวกกูนี่ไงแล้วพวกกูต้องใช้ชีวิตอย่างนี้เหรอเอ้ามึงมีสิทธิ์อะไรอ่ะมึงเป็นที่เดียวกันกูแค่ถูกจับมาพี่มองว่าคนดำพวกนี้เขานี่แหละเป็นสิ่งที่มันไม่เคยถูกเล่ามาในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วโอ้โหเฮียมีบางเพจวิจารณ์ว่าโอ้ตัวร้ายค่อนข้างเบาบางเฮียอะไรวะสัตว์โขมันไม่เบาบางอ่ะพี่ให้เหตุผลอย่างนี้นะบางทีบางคนเนี่ยเขาอาจจะสนุกกับอย่างอื่นไงเขาอาจจะต้องการมากกว่านี้หรือเปล่าเหมือนบางคนกินเผ็ดต้องการเผ็ดกว่านี้กินเผ็ดมากเผ็ดมากพี่มองว่าเขาต้องการให้ขยี้หน่อยว่าเฮ้ยนึกสภาพว่าแม่ย้อนกลับไปเห็นคิวมองเกอร์แม่งต้องนั่งขอทานอยู่ข้างถนนตอนเด็กๆเหี้ยไม่มีใครให้ข้าวเลยสัตว์ต้องเห็นอะไรอย่างงี้ต้องไปสู้รบปกมือพี่มองว่ามันไม่จำเป็นไอ้แบบนั้นมันแฟลแบ็คไปเห็นอะไรอย่างนั้นมันพี่มองว่ามันเป็นหนังแบ็คแพนเตอร์เราก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรตรงนี้สิแต่ที่พี่ว่าที่มองว่ามันก็แบบมันก็เราคิดเห็นละไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ซีนไอตอนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะที่บอกว่าภาพที่สวยกูว่าไม่สวยไม่คือความรู้สึกของคนหน้าตรงนั้นอะสวยแต่ภาพที่ออกมาภาพมันไม่สวยอย่างเขาพูดมาขนาดนี้มันไม่พูดแค่ครั้งเดียวไง2ครั้งนึงถ้าจะไม่ผิดก็เรื่องพระอาทิตย์เนี่ยแน่นอนคนดูต้องมีความหวังเลยคาดหวังว่าเอ้ยแม่งมันจะเป็นยังไงวะพูดอย่างนี้พูดถึงเรื่องพระอาทิตย์ตอนลุกมองพระอาทิตย์สวยกว่าเยอะเลยสวยนะพระอาทิตย์เหมือนกันพระอาทิตย์เหมือนกันไม่จะเห็นเลยว่าตรงนั้นอะ CGI หมดเลยไอ้ตรงซีในพระอาทิตย์ตรงนั้นอะไม่สวยเลยไม่สวยนั่นแหละสุดท้ายทิชาร่าตัดสินใจกูเปิดประเทศอารมณ์ที่รู้สึกคืออะไรรู้ป่ะมันรู้สึกกลับไปถึงคำว่าไอรอนแมนภาคแรกที่โทนี่สตาร์คตัดสินใจเปิดตัวว่ากูเนี่ยคือไอรอนแมนอย่างนั้นใช่ไหมพี่ชอบอย่างนึงคือไอตัวร้ายคิวมองเกอร์ตัวเนี้ยไม่ได้แค่มาแบบเพื่อทำแบบทำเพี้ยเฉยๆมันทำให้กษัตริย์คิดด้วยเขามาทิ้งอุดมการณ์ด้วยใช่มาคิดด้วยว่ามึงจะปิดประเทศไว้อย่างนี้เหรอสุดท้ายแม่งคิดใหม่ด้วยกูเปิดไว้เถอะกูจะเก็บไว้ทำไมว่าไอ้เหี้ยคนเดียวแต่กูจะแค่ปกป้องสิ่งที่เราต้องใช้ถูกทางอะไรแค่นั้นเองไม่อย่างนี้ไม่ต้องมีโรงเรียนมิวแทนแล้วก็ได้ป่ะเขาก็ไม่ไปตั้งอะไรนะคนดังเนี่ยมันตั้งศูนย์ศูนย์ไปตั้งศูนย์ช่วยระหว่างประเทศอะไรศูนย์ช่วยเหลือระหว่างประเทศโดยการตั้งให้นาเกียเนี่ยเป็นหัวหน้าคนดูแลคอยดูแลคอยอะไรเงี้ยเค้ามีอารมณ์ของตั้งแต่ซีแรกนะคือเค้าเป็นคนไปช่วยเด็กสงเคราะห์ช่วยเด็กช่วยอะไรต่างประเทศและนาเกียก็พยายามปลูกฝังตลอดว่ากูมาอยู่นี่ไม่ได้เพราะกูต้องไปช่วยเด็กต่างประเทศคนดําข้างนอกเนี่ยมันมีเยอะที่มันลําบากเราจะเห็นแล้วคราวนี้ก็น้องสุริก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์เชื่อมั้ยกันตรงเนี้ยมีเด็กคนนึงที่พี่เห็นแล้วแบบไอ้เหี้ยเนี่ยคิวมองเกอร์มันจะมีเด็กคนนึงที่เข้ามาหลังนะยานนะเหรอไอ้เหี้ยมันเหมือนคิวมองเกอร์ตอนเด็กเลยแล้วมันสะท้อนน่ะแล้วเวลาพี่เห็นตรงเนี้ยแล้วจะแบบมึงคือถ้าไม่มีไอ้ตรงเนี้ยมึงก็โดนทิ้งอีกอ่ะสุดท้ายกษัตริย์แม่งเป็นไงมึงช่วยเด็กได้แล้วนะที่มันเล่นบ้านมึงเนี่ยมึงช่วยมันไม่เป็นคิวมองเกอร์ในอนาคตคราวนี้คือมันย้อนกลับมาทำความถูกต้องให้มันถูกต้องเนี่ยโอ้โห
คิวมอร์เกอร์คือมันตอกย้ำอะว่าคิวมอร์เกอร์คือความผิดพลาดที่กษัตริย์องค์นี้แก้ไขแล้วและจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกพี่ชอบอย่างนึงคือตัวละครเขียนมาเป็นกษัตริย์มึงก็ทำหน้าที่กษัตริย์จริงๆใช่ถูกไหมไม่ใช่เขียนแค่แบบโอ้นั่งเท่เฉยๆกูนั่งบัลลังก์อะไรงี้สุดท้ายเด็กซีนนิดนึงซีนไอ้ที่เครื่องบินเจ็ตมาตั้งตรงไอ้นั่นอะไอ้ตั้งไอ้สนามบอลสนามบาสโอ้เฮียจังเลยเนาะมันไม่สวยอ่ะมันดูไม่เสร็จอ่ะมันดูไม่เสร็จสะท้อนสีจริงแล้วโอ้ยเฮียอาทิตย์เดียวเองยานตั้งลำนึงอ่ะแต่ที่แบบซีจีหลายอันเลยที่พี่ไม่โอเคเรื่องนี้พูดเลยว่าซีจีสอบตกมากเออซีจีเปรียบเทียบอาจจะเป็นเพราะเหมือนที่หยิบพูดไปเวลาเลยใช่เวลาชัวร์เลยนึกภาพไหมนึกภาพเราเห็นตอนแอนแมนไหมแอนแมนนั่นแปลงร่างเป็นมดแล้วไวเหมือนกันนะเรายังดูรู้เรื่องและสวยแบบนี้ใช่อันนี้แบบอันนี้เป็นเคียอะไรวะตอนเครื่องบินมาจอดกูแอบเป็นห่วงเลยสมมุติมาร์เวลสตูดิโอจะทำควิกซิลเวอร์มึงจะนี่ตลกเฉยๆไม่มีอะไรนั่งเดียววะนี่ขนาดแบ็คแพนเทอร์อย่างขนาดนี้แต่เขาจะคิดซื้อแล้วเลือกแบ็คแพนเทอร์เนี่ยต้องรีบก่อนนั่นไงก่อนอินฟินิตี้วอร์ก็เลยคิดว่าต้องเนี่ยมาตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปเล่าในวากันดาแต่คนไม่รู้จักวากันดาไอ้เหี้ยก็เอ็นเครดิตก็มีแค่สองอันบักกี้โผล่มาจริงๆอันแรกอ่ะพี่มองว่ามันเหมือนกับในเรื่องด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าคนฉลาดสร้างสะพานคนโง่สร้างกำแพงใช่ไอเนี่ยชอบทำโดนเต็มจุกไอ้เหี้ยแม่งทำมึงโดนไปเลยเหี้ยนั่นแหละอ่ะก็ตอนอันที่2เป็นบักกี้นี่อันที่2แต่บักกี้เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่กันได้แล้วใช่ก็รู้แค่ว่าเขาน่าจะฝึกอะไรอย่างนั้นผู้หญิงแอบกริ๊ดมีการพูดหล่อขึ้นนะหล่อมากแล้วเราก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่เอ็นเครดิตครั้งก่อนที่รอว่ากัปตันแน่นอยู่ใช่ครับตรงนั้นแอบถามเขาเปิดตัวบักกี้ทำไมนี่แอบสงสัยผมมองว่าบักกี้ฝึกเขาพูดตอนสุดท้ายว่าเธอมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยนะต้องฝึกอีกเยอะเลยนะสังเกตชุดของน้องสุรีป่ะชุดเขาเป็นชุดแบบเหมือนกับทำงานต่างประเทศเลยนะไม่ใช่ชุดคนเผ่าอ่ะชุดทำงานต่างประเทศก็คือรับหน้าที่แล้วอาจจะฝึกไอ้นี่ออโตเมวันใหม่สังเกตหรือเปล่าแขนไม่มีไม่ใช่ CG ด้วยแม่งน่าจะอยู่อย่างงี้แล้วเอาผ้าแบบนี้พันไว้ง่ายดีง่ายดีเหี้ยถ่ายเออนี่เลี้ยวแต่บรรยากาศมันจะดูเหมือนอยู่ในสตูนิดนึงนะไม่รู้ถ่ายจริงหรือเปล่านะแต่บรรยากาศจะดูจริงผมว่าแต่ว่าแสงเสริมมันทำให้ดูแบบคัลเลอร์ฟูลนิดนึงอ่ะทีนี้พูดถึงก็คือกัปตันยังอยู่ในวากันดาแล้วทีนี้เราเห็นโล่เหมือนที่ยิมบอกมันเป็นเหมือนผ้าแต่มันเป็นแบบเหมือนบาเลียขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะในตัวอย่างอ่ะกัปตันไม่ได้ถือเป็นเชลกลมๆนะเป็นถุงมือถ้าใครสังเกตจะเห็นไม่คือได้มาใหม่ได้ของมันเป็นเหมือนสนับมือเล็กๆนั่นแหละของฝาบาทมาก็รอดูว่ามันจะพัฒนาไปยังไงน่าจะไอ้ฝั่งกัปตันเนี่ยน่าจะได้จากฝาบาทนี่แหละเยอะแหละเพราะมันไม่เข้ากับรัฐบาลแล้วไงใช่มันแน่หมัดถ้าคะแนนเลยดีกว่าครับผมก็มันเดิมตัวเนื้อเรื่องที่พี่บอกมันยังแบบมันไม่เส้นตรงไปหน่อยแต่ว่าตัวละครมีไดนามิกหมดเลยทำให้เนื้อเรื่องสนุกมากเพลงประกอบโอเคพี่ชอบมากเลยโอเคให้ที่8คะแนนครับผมสำหรับพี่ท็อปอย่างที่บอกคือหนังเรื่องนี้ enjoy แต่ซีนแอคชั่นพี่ไม่ชอบส่วนตัวเลยนะอันนี้ส่วนตัวแต่ enjoy นะเข้าใจป่ะคือมันไม่สวยอ่ะแต่ enjoy ได้มัน enjoy ได้ต้องการจะสื่ออย่างนั้นเนี่ยบทสำคัญมากหรอสำคัญบทเรื่องอันดับแรกเลยสำคัญมาก enjoy ได้แต่ซีนแอคชั่นไม่สวยหลายๆฉากกูเมามากแล้ว CG ไม่สวยเลยครับเยอะมากสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้จบดี enjoy ดีส่วนตัวละครที่ชอบที่สุดสำหรับพี่คือคิวมองเกอร์แต่หลายๆคนก็อาจจะชอบมั้งตัวนี้ถูกป่ะชอบมันจะเป็นตัวละครที่คือจบออกมาปั๊บเนี่ยแม่จำได้ในคิวมองเกอร์เลยอะไรเงี้ยเรื่องหนังเรื่องนี้พี่เลยให้ไปแปะคะแนนอันนี้ก็ชอบเหมือนกันก็คือตอนซีนสุดท้ายที่เราได้เห็นเนี่ยคือตอนที่มันมาสู้กันเนี่ยทุกคนแม่งมี motivate ที่ชัดเจนกันหมดเลยวาคาบี้แม่งมีเรื่องที่กูไม่ชอบกษัตริย์ไว้ไอ้คิวมองเกอร์กูจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เว้ยทชาร่าแม่งกลับมาประลองใหม่เว้ยกูจะกลับไปขึ้นนั่งแท่นอะไรงี้เผาวานาลีแม่งยังมีเหตุผลที่มันมาช่วยเลยเฮียทุกคนแม่งมี motivate ที่ชัดเจนเขียนดีเฮียอีกอย่างนึงประเด็นของไอ้เรื่องคนดำในอเมริกันที่อยู่นอกวากันดาอะไรเงี้ยเขาก็ถูกผนวกเอามาใช้จริงในหนังสือการ์ตูนไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่แบบไอ้คนนอกแล้วไม่เกี่ยวเลยเขาก็แค่ตั้งตัวมาเฉยๆแต่เรื่องเนี้ยยุคสมัยที่เราแบบเขาเรียกว่าฮอลลีวูดเขากำลังให้ค่าให้คุณค่ากับคนที่แบบไม่ใช่แค่คนขาวคนเดียวทั้งผู้หญิงทั้งคนดำทั้งอะไรเงี้ยเรื่องนี้แม่งให้หมดเลยเฮียทุกคนแม่งเล่นบทได้ดีมากแต่ปัญหาเดียวก็คือ
ซีนแอคชั่นทั้งหลายแหล่ CG ทั้งหลายแหล่ที่ดูไม่เสร็จเลยเหี้ยงานรีบงานรีบมันดูไม่เสร็จอ่ะเอางี้แล้วแบล็คแพนเธอร์ตอนยืนเฉยๆหล่อนะพอไปตีลังกาอยู่ในเกาหลีนั่นแหละเกาหลีผมยังไม่เท่าไหร่ผมจะมาไม่ชอบตอนไอซีนลงเหมืองแรกอ๋อลงข้างล่างนั่นใช่มั้ยไอพระอาทิตย์ที่สวยงามจริงๆแล้วมันก็ควรจะสวยงามบ้างบางทีแต่ว่านั่นแหละหมดถ้วยไปเยอะงั้นน่ะเอาให้ไปที่8คะแนนครับเท่ากันเลยเจ็บอ่ะพี่เจ็บเลยเนี่ยปกติสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักบอกก่อนว่าปกติแล้วพี่ไม่มีคะแนนให้จะไม่มีคะแนนแต่จะเอาเหมือนกับอารมณ์แบบว่าข้อคิดดีๆเลยสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนึงสิ่งเดียวเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นภาพใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็ชัดเจนก็คือ Michael B. Jordan เนี่ยตัวนี้คือมันสะท้อนให้เราเห็นว่าจริงๆคนบนโลกใบนี้ทุกคนแหละมนุษย์ไม่ว่าประเทศไหนก็ช่างคนที่เป็นคนที่เราอาจจะมองว่าเขาไม่ดีเขาเลวเขาเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยแม้กระทั่งเป็นพวกอาชญากรรมคือทุกคนเนี่ยมีที่มาของความคิดมีเหตุและผลของการกระทำเพราะฉะนั้นคนบนโลกใบนี้มันไม่มีใครเกิดมาอยากเลวหรอกมันไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากจะแบบเป็นโจรเป็นแบบปมตุ๋นลักเล็กขโมยน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นมุมนี้แล้วอ่ะควรจะนำไปปรับใช้กับไม่ว่ากับตัวเองคนรอบตัวหรือถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะมีลูกแล้วก็ในเมื่อรู้เราก็อยากปลูกฝังให้เด็กต้องโตมาแล้วเป็นเหมือนกับในตัวละครตัวนี้รู้มาว่า Black Panther เนี่ยถูกเขียนขึ้นมาช่วงที่มีการปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีใช่ก็อาจจะมีเรื่องของการบันดาลใจหลายๆอย่างให้กับคนดำจริงๆอ่ะผู้กำกับแหละเป็นเด็กโอ๊คแลนด์มันเขียนตัวเองลงไปเพื่อว่าเป็นเด็กอาจจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในคาแรคเตอร์เรื่องอายุยังไม่เยอะนะผู้กำกับอายุ30นี่ใช่เก่งไม่เยอะไม่เยอะผลงานเท่าเราเนี่ยผลงานเราเนี่ยนั่งอายุ30นั่งกำกับไม่เยอะเลยผลงานที่ดูล่าสุดผ่านมาคือฟู้ดวิวโอ้ดีฟู้ดวิวสเตชั่นเรื่องคีตอ่ะดีชอบเรื่องคีตต้องไปดูอ่ะขอบคุณด้วยครับคนที่โดเนทเข้ามาครับผมไม่ว่ามากน้อยขอบคุณจริงๆนะแค่โดเนทเข้ามาก็ขอบคุณมากแล้วแย่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ดูแล้วกด Subscribe ก็ขอบคุณก็ดีใจแล้วกดไลค์ด้วยแต่ถ้าใครอยากจะโดเนทเข้ามาก็มี4ช่องทางปัดทู14หลักทูวอลเล็ตพร้อมเพย์ PayPal ใครอยากให้ขึ้นชื่ออินบ็อกซ์แค่นั้นครับใครที่จะบริจาคก็รบกวนบริจาคมาเดือนนี้หน่อยเพราะว่า BNK จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็กินไทยนี่โอตาเนี่ยโอตาครับผมต้องมีเปย์กันบ้างคามิต้องเนยต้องเนยเอาไปโอเคดูมีอันนี้คามิยังคามิยังไม่ถึงกับโอชิเฉยถ้าเทียบกับคนอื่นยังไม่ถึงโอชิเป็นโอชิเราก็ชอบดูโอชิเป็นโอชิต่างเยอะโอชิใครเอาเป็นว่าแค่ชอบก็ชอบออนเสียงมันโอ้งานโอ้ชอบถึงขั้นแบบเซฟรูปป่ะโอไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาไม่เลสซื้อเอาไม่เอาชอบกันเอาจริงชอบแค่แบบว่าถ้ามี BNK มีโพสต์ออกมาก็จะดูคนนี้ก่อนดูคนนี้ตลอดแค่นั้นเองประมาณนั้นยังไม่ถึงขั้นเสียเงินยังไม่ถึงขั้นเสียเงินไม่โอเคแล้วอันนี้เสียแล้วขอพูดส่งท้ายนิดนึงไม่ได้มาอยู่บรรยากาศนี้นานมากบางอย่างก็หลงๆลืมๆเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่ภูมิใจเลยคือเห็นการพัฒนาการของช่องของรายการทุกๆอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยู่ป่ะอยากมามีโอกาสเนี่ยจะมาไม่ได้ว่าบางคนถามเอ้ยพี่เจมทะเลาะกันหรือเปล่ากับไม่ได้ทะเลาะแค่ด้วยความที่เราก็มีทิศทางเราหรือมีเมียมีอะไรแล้วเราก็อยากมีลูกเราเนี่ยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนแต่ว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างก็จะมาให้เยอะที่สุดเยอะเทพที่สุดเหมือนที่พี่ท็อปจั่วไปอะไรนะบอกหนอนจะมาพร้อมเจมใช่ไหมก็จะพยายามมาให้ได้มากขึ้นอยากจะมาสมัครด้วยจะมีน้องสงสัยว่านั่นหนอนหรือเจี๊ยวหนอนหนอนจริงมีตาเดียวด้วยเป็นเทพเดี๋ยวต้องไปดูไม่ได้ดูเลยมีแค่ตาเดียวก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับผมเพจ XZ Entertainment นะครับผมก็ช่วงนี้พี่อาจจะมีติดทำงานบ้างเรียนเยอะใช่ไหมที่โปรเจกต์มีอะไรแล้วก็จบแล้ว4เดือนนี่5เดือนนี่พี่จะหนักมากแล้วก็เทปก็ไม่มาถ่ายขอโทษด้วยโพสต์ก็ไม่มีเทปก็ไม่มาไม่ทำอะไรเลยถามว่าที่หายไปที่งานเสร็จเปล่าก็ไม่เสร็จไม่เสร็จเลยเท่าเดิมใช่ๆๆๆ
ก็คือช่วงนี้ก็จะมีคนที่ดูแลเพจก็จะไม่ใช่พีแล้วพีตอบน้อยมากก็จะเป็นพี่ยิมอย่างนี้ก็จะดูแลเพจตอบอะไรอย่างนี้เออยิมแต่ทีมจะโพสเยอะก็จะเห็นความวุ่นวายอะไรอยู่ทีมจะดูแลเพจอยู่ก็รับผิดว่าแต่ว่าบางทีน้องๆรู้นะมันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอยู่หรือไม่ดูง่ายๆก็ได้พวกเรามีแฮชแท็กไงจะมีแฮชแท็กมีใครถ้าเวลาพีไปพิมพ์แทนตัวเองว่าพีหรือว่าน้องพีอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ฝากไปด้วยครับผมช่วงนี้ก็โล่งนี่ไงบอกให้มาบ่อยๆอย่าสม่ำเสมอมันจะได้คล่องต้องมึงอันว่าฝากไปแล้วกันครับผมกับเพจ Excel Entertainment นะครับผมนอนหนังรีวิวบน YouTube นะครับผมกรุณานะครับผมช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับเออ Subscribe มันจะดีใจมากถ้า 17,000 18,000 19,000 เออเฮ้ย 40,000 เลย 16,000 จะ 17,000 แล้ว Subscribe อ่ะไปดูช่องอื่นๆของคนไทยแบบยอดซับหลักแสนหลัก 40,000 50,000 น่ะเราทำปีเดียวเองใช่เราวัน3เดือนด้วยเออเราไม่เคย3เดือนเราไม่เคยอิจฉาใช่มั้ยไม่เคยพี่เลยทำไมวะไม่เคยเลยอะไรก็เดี๋ยวคำคมสั้นๆตึงๆการจะทำอะไรเราต้องมีความตั้งใจมีแบบแผนมีกระบวนการอย่าเร่งรีบเพราะงานรีบมันก็จะเป็นแบบ CG ในเรื่อง Black Panther ใช่คราวนี้กลายเป็นว่าพี่แอบลุ้นเลยว่า Infinity War เป็นอย่างนี้นะใช่ๆมันผมว่าคนละทีมเออน่าจะคนละทีมเห็นงานรีบอย่างเงี้ยยูนิตเยอะมากยูนิตคือทีมผลิตอ่ะใช่นี่คือเขารีบแล้วนอกจากว่า Marvel Studio ทำเองแล้วอันเนี้ยคือแม่งมียูนิตนอกอ่ะคือสตูดิโอทำ Special Effect นอกเยอะมากก็ยังไม่ทันอะไรไม่ทันเพราะฉะนั้นจริงการทำอะไรเตรียมการให้มันใส่เวลาให้มันด้วยว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนลาไปก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับ